ล่าสุดถ้าไปดูที่ปัตตานีน้ำยังท่วมหนักอยู่เลยนะคะแต่ว่าน้ำที่มาจากนราธิวาสแล้วก็ยะลาค่ะตอนนี้ก็เริ่มที่จะลดลงแล้วบางจุดประชาชนก็ยังคงได้รับผลกระทบอยู่ความช่วยเหลือก็ยังคงต้องมีเข้าไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งของบรรเทาทุกข์เรื่องของอาหารเรื่องของน้ำดื่มซึ่งทางท่านของรองนายกรัฐมนตรีนะคะก็มีการลงพื้นที่ไปด้วยตอนนี้ถ้าไปดูเรื่องของสถานการณ์ฝนค่ะก็เริ่มที่จะเบาบางลงแล้วในพื้นที่ภาคใต้ก็มีความหวังว่าฝนจะไม่ตกลงมาเติมเชื่อว่าสถานการณ์จะคลี่คลายในเร็ววันค่ะพาไปดูสถานการณ์น้ำท่วมที่ปัตตานีกันก่อนตอนนี้ยังวิกฤตนะคะคุณผู้ชมโดยเฉพาะพื้นที่ที่ติดกับลุ่มแม่น้ำสายบุรีค่ะรับน้ำต่อมาจากนราธิวาสก่อนที่จะระบายลงสู่ทะเลน้ำเอ่อล้นท่วมบ้านเรือนท่วมพื้นที่การเกษตรเป็นบริเวณกว้างอย่างที่ตำบลตะบิ้งตำบลละหานแล้วก็ที่ตำบลประเสยวออำเภอสายบุรีน้ำท่วมสูง 1-3 เมตรเลยค่ะถนนทุกสายจมอยู่ใต้น้ำต้องใช้เรือเป็นยานพาหนะเดียวในการเข้าออกหมู่บ้านนะคะหน่วยงานต่างๆก็ระดมกำลังลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มบรรเทาทุกข์โดยระหว่างเข้าสำรวจพื้นที่บ้านทุ่งเค็ดตำบลประเสยวซึ่งอยู่ติดกับแม่น้ำสายบุรีค่ะก็ปรากฏว่ามีบ้านหลังหนึ่งเนี่ยทรุดตัวลงมาอย่างโชคดีที่ผู้สูงอายุ2คนไหวตัวทันหนีออกมาได้ก่อนนะคะชาวบ้านบอกว่าจุดนี้เป็นปลายน้ำได้รับผลกระทบหนักทุกครั้งเมื่อน้ำไหลมาจากตอนบนจังหวัดนราธิวาสไม่สามารถหนีไปไหนได้เลยค่ะต้องรอรับน้ำอย่างเดียวและตอนนี้น้ำก็ไหลเชี่ยวจึงต้องดูแลเด็กๆไม่ให้เกิดอันตรายส่วนสัตว์เลี้ยงรถยนต์และจักรยานยนต์ก็เคลื่อนย้ายไปไว้ที่สูงหมดแล้วนะคะไปดูที่จังหวัดนราธิวาสค่ะภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายในหลายพื้นที่หลังจากฝนลดลงแต่ยังคงมีน้ำท่วมในทั้ง13อำเภอประชาชนเดือดร้อนกว่า 150,000 คนค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการให้ทุกอำเภอเร่งลงพื้นที่ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ภายในบ้านโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการเด็กและกลุ่มเปราะบางให้อพยพมาที่ศูนย์อพยพประจำอำเภอนะคะมีอยู่ทั้งสิ้น18ศูนย์แล้วก็กระจายอยู่ในทุกอำเภอด้วยค่ะดูระดับน้ำในลุ่มน้ำหลักอย่างแม่น้ำบางนาราที่บ้านตันหยงมัดและแม่น้ำโกลกที่สะพานลันตูยังสูงกว่าตลิ่งกว่า50เซนติเมตรค่ะส่วนที่แม่น้ำสายบุรีระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงค่ะไปดูที่จังหวัดยะลานะคะปริมาณฝนตกสะสมทำให้เกิดดินถล่มทับเส้นทางขึ้นเขาปกโยะที่ตำบลตลิ่งชันตำบลตลิ่งชันอำเภอบันนังสตาค่ะทำให้มีชาวบ้านบายิหมู่4หลายสิบครัวเรือนนั้นถูกตัดขาดจากโลกภายนอกระบบไฟฟ้าโทรศัพท์ใช้งานไม่ได้มา4วันแล้วนะคะชาวบ้านลำบากมากเลยค่ะเพราะว่าพวกเขาต้องเดินเท้า3กิโลเมตรเพื่อออกมาซื้ออาหารแล้วก็ยังมีส่วนหนึ่งรอความช่วยเหลืออยู่ด้วยสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดยะลาเริ่มลดลงในหลายพื้นที่หลายภาคส่วนยังลงพื้นที่แจกจ่ายถุงยังชีพอาหารและน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเฉพาะตำบลหน้าถ้ำอำเภอเมืองยะลาน้ำยังมีท่วมขังอยู่โรงเรียนหลายแห่งยังต้องปิดเรียนแบบไม่มีกำหนดนะคะส่วนที่อำเภอรามันค่ะชาวบ้านตำบลอาซ่องสำรวจความเสียหายและล้างทำความสะอาดบ้านเรือนหลังจากระดับน้ำลดลงก็พบว่าข้าวของเครื่องใช้รถยนต์จักรยานยนต์เสียหายจำนวนมากหลายครอบครัวก็ขาดแคลนทั้งเรื่องของอาหารและน้ำดื่มนะคะฟังเสียงของประชาชนในพื้นที่ค่ะตอนนี้คือต้องการรถยกละหนึ่งแต่ว่าไม่เป็นไรก่อนรถยกเพราะว่าตอนนี้ชาวบ้านอ่ะไม่มีข้าวของเครื่องใช้เครื่องอุปโภคบริโภคพูดง่ายๆพูดง่ายๆก็อุปโภคบริโภคแล้วก็น้ำอาหารอาหารนี่คืออาหารไหนครับอาหารแห้งมาแบบไหนก็ได้ถ้าเป็นข้าวที่สุกก็ดีข้าวสุกบ้างของที่สามารถกินได้เลยบ้างก็ดีเพราะว่าเขาก็ไม่มีอุปกรณ์ที่จะทำเพราะบ้านเหลือแต่หลังคาตอนนี้น้ำลดยังไงบ้างน้ำก็ลดน้ำลดแต่ลดไม่เยอะก็คือบนถนนนั้นลดแต่ว่ายังมีอยู่ในบ้านเขาก็ได้แค่ไปยังบางคนบางหลายบ้านเลยยังจมอยู่ก็แค่เขาก็แค่เข้าไปดูบ้านแค่ว่าอะไรนะเอาโคลนออกแต่ถามว่ายังอยู่ได้ไหมก็ยังอยู่ไม่ได้ด้านคุณสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดยะลาและปัตตานีนะคะไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมโดยระบุว่าขณะนี้ฝนในภาคใต้เริ่มเบาบางลงค่ะทำให้อีกไม่นานสถานการณ์จะคลี่คลาย
นายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยจึงสั่งการให้รัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดซึ่งในระยะเร่งด่วนจะมีการมอบถุงยางชีพเพื่อเยียวยาในเบื้องต้นแต่ในระยะต่อไปจะเร่งสำรวจบ้านเรือนที่เสียหายเพื่อเยียวยานะคะนอกจากนี้คุณสมศักดิ์เองยังได้มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลเพื่อนำไปแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไปเพราะรัฐบาลเข้าใจว่าปัญหาเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมีความเข้าใจว่าสามารถที่จะแก้ปัญหาได้ค่ะก็เข้าใจประชาชนแล้วก็อยากที่จะมีการวางแผนแก้ปัญหานี้อย่างยั่งยืนด้วยค่ะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการ TNN News ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกรายการที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นข่าวสารหรือว่าคลิปวิดีโออีกหลากหลายด้วยค่ะ